เรื่องของการ carry trade นะครับยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหลายคนไม่เข้าใจคำว่า carry trade carry trader นะ carry trade ก็คืออะไรครับคือการกู้จากที่หนึ่งไปฝากไว้อีกที่หนึ่งเมื่อมีการดิฟกันเยอะๆระหว่างดอกเบี้ยสองประเทศเช่นอเมริกาเป็นต้นอเมริกามีการขึ้นดอกยับๆมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นดำเนินด้วย Y C C คือไม่ไม่ขึ้นดอกนะคงไอ้ดอกเบี้ยแถมลดอีกทางหาเนี่ยทำให้ดอกเบี้ยมันต่างกัน นะดอกเมียมันต่างกันทําไงฮะเรานักลงทุนก็จะสามารถกู้เงินจากญี่ปุ่นที่ถูกเอาไปฝากที่อเมริกานะอะไรประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยนะก็เกิดอย่างนี้เขาเรียก carry trade นะครับคือเอาเงินที่หนึ่งที่มันถูกต้นทุนถูกนะกู้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยดอกแค่นี้เองเอาไปฝากที่อเมริกาได้ดอกมากกว่าที่กู้ตรงนี้ไปงั้นคือกําไรนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น carry trade แล้วก็คําถามคือ เอ่อ B O J นะคือ Bank of Japan เนี่ยแบงก์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยรู้เรื่องนี้ไหมรู้นะแล้วแล้วโอเคไหมก็ต้องตอบว่าโอเคนะครับเหมือนณนะจุดนี้เนี่ยเท่าที่ผมอ่านเซนิเมนต์เนี่ยก็หลายฝ่ายก็ดูเหมือนจะพอใจนะพอใจว่ามันมันโอเคนะเงินเฟอ้อแบบนี้แหละคือสิ่งที่ญี่ปุ่นรอมานานอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่า ไม่รู้นะผมมองข้ามช็อตนะผมเจอข่าวพวกนี้มาบ่อยนะผมอ่านข่าวผู้ว่าแบงค์ชาติหลายประเทศนะครับรัชชัยเขาบอกไม่โอเคหรอจริงไหมเพราะงั้นเนี่ยเขาเขาเขาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับต่อให้มันไม่โอเคเขาก็ต้องบอกว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เขาตั้งใจนะแต่ส่วนตัวผมว่ามันสูงไปนิดเงินเฟอมันเยอะก็จริงแต่ว่ามันสูงไปนิดนึงนะมันมัน out of control นะจริงจริงๆทยเหมาะก็สัก2%มันขึ้นมา4%กว่าเนี่ย แอบน่าตกใจเพราะเดี๋ยวถ้าเอาลงไม่ได้เนี่ยมันจะเริ่มกังวลแทนที่จะบอกว่าโอเคแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าคุณอุเอดะนะฮะที่เป็นผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่ของญี่ปุ่นเนี่ยต้องกลับไปคิดแลนะ,ะทำกันบ้านหนักๆเลยนะคุณอุเอดะคนนี้นะฮะคุณอุเอดะหลังจากเข้ามารับตําแหน่งใหม่เนี่ยปรากฏว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านการเงินของญี่ปุ่นมากมายนกะนะ,ะยังคงเปลี่ยนนิดหน่อยนะแต่ก็ยังใช้เขาเรียกว่าทวิตทวิตนะทวิต ycc เหมือนเดิมนะ,ะแล้วก็ ระยยาวทําให้ carry trade ยังเกิดขึ้นนะครับลายคนบอกโอ้พี่วิกถอนเงินาฝากเงินอะไรนะกู้เงินจากที่หนึ่งแล้วเอาไปฝากที่อเมริกาค่าใช้จ่ายมันไม่นั่นหรกแค่โอนไปก็ไม่คุ้มแล้ว<อ>เขาไม่ได้ทําอย่าง,งานั้นเวลาทําจริงๆาไม่ได้ทําอย่าง,งานั้นคือเขาก็ฝากที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เขาก็ฝากที่แบงก์แบงก์งอเมริกาไงแบงก์อเมริกันไงที่มาเปิดสาขาที่ญี่ปุ่นไงนะก็ฝากตรงนั้นแหละทุกทุกอย่างมันก็เขาก็ไม่ได้ เขาไม่ได้ต้องส่งเงินไปที่ที่อเมริกาจริงๆสหน่อยนะก็ฝากกันตรงนั้นอะไรแบบนี้นะมันจะมีวิธีของมันอยู่นะครับมันก็มี Product แบบนี้นะธนาคารเขาก็จะออฟเฟอร์ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออเป็นภาพที่เขาก็ยังยืนยันออกมาว่าดีอยู่แต่ว่าแต่ว่าเขาใช้คาว่าเริ่มต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อเนี่ยถึงตอนนี้จะชอบแต่ว่าถ้ามันพุ่ง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 ไปมากกว่านี้อันนี้อันนี้จะไม่ใช่ละนะครับงั้นญี่ปุ่นผมถือว่ายัางต้องยังมีความเสี่ยงนะว่า จะเอาอยู่ไหมแล้วถ้ามันทะลุทะลุทะลุต่อไปไม่สนุกนะฮะนี่ฮะผมให้ดูนโยบายการเงินคุณดูกราฟนี้นะชาวบ้านเขาเป็นบวกหมดเห็นไหมเนี่ยบวก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 อันนี้เขาเรียกเอ่อ yield curve นะฮะ yielding currency นะฮะแต่ญี่ปุ่นฮะ n egative อยู่คนเดียวฮะคือคนอื่นเขาขึ้นดอกเอางี้ดีกว่าง,ง่ายๆนี่กูลดดอกนะฮะ <laughs> กระตุ้นเศรษฐกิจไงอยากกระตุ้นเศรษฐกิจลดดอกเกิดอ,อะไรขึ้นครับลดดอกก็คือ ก็ต้นทุนต่างการเงินมันก็ถูกไงคุณก็มากู้เงินได้ในเงินที่ถูกไงคุณจะได้เอาเงินไปทําธุรกิจหรือจะเอาไปแคริเทดก็แล้วแต่นะเพราะมันบังคับกันไม่ได้นะก,ก็เอาไปทําธุรกิจกันว่าหวังว่าเศรษฐกิจจะได้กระเตื้องขึ้นเมื่อต้นทุนคุณถูกเงินมันสะพัดเงินมันได้มาง่ายคนก็จะใช้จ่ายกันเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะๆแล้วมันก็จะได้เป็นผลดีกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ราคาบางอย่างจะได้เริ่มปรับราคาสูงขึ้นได้บ้างน,นะอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นอโอเคขอบคุณนะ ก็คืออยากได้เงินเฟอ้อนิดนึงอหะนั่นของจะได้แพงขึ้นนะ <c oughs> อ่ะทีนี้ประเด็นมันก็คืออะไรครับ <c oughs> การที่ยังลดดอกแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันทําให้ค่าเงินเยนเทียบกับดอลลาร์อนนี้ผมให้ดูล่าสุดเลยนะเ e ีย t i ไทม์นะฮะเออโอโ้โหคุณดูเด,ด็เนี่ยเริ่มกลับไปออทามโลนะะอันนี้ผมดูแค่ปี2023นะ่านะทั้งต้นปีที่ผ่านมาเนะี่ยเริ่มจะกลับไปที่จุดต่ําสุดอีกแล้วนะครับของความสัมพันธ์ระหว่างดอลลาร์กับเยนนะครับเงินเยน เตรียมอ่อนลงไปอีกอ่อนรัวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพตอนนี้เก็บเย็นไม่ดีนะใครเล่นฟ o r เ x ็กภาพตอนนี้ก็เก็บเย็นไม่ค่อยดีใครจะไปเที่ยวก็มีเย็นก็แลกทิ้งก่อนนะฮะเก็บเป็นอย่างอื่นก่อนนะครับหรือใครจะแลกเย็นตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลงต่ออีกอสักหน่อยหนึ่งเพราะอย่างน้อยนะโยบายนี้มันยังคงอยู่อีกสักพักหนึ่งนะฮะก็เป็น ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนนะแต่ว่าพูดให้ฟังเฉยๆนะฮะอันนี้พูดในมุมของคนไปเที่ยวก็จะพึ่งแยะแรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเ,ออเดี๋ยวผมก็จะมีไปตอนตอนตอนปลายปีนะก็ตอนนี้สั่งสต็อปไว้เพึ่งแรกเดี๋ยวรอต่ำๆกว่านี้ก่อนนะฮะ,ะประมาณนี้นะ,ะถ้าเราดู1ปีให้หลังก็จะเห็นว่านี่ก็ใกล้จุดต่ำๆมากๆแล้ว